ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel Peanut Butter นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีกมิชชั่นของปีเลยที่สืบเนื่องมาจากมิชชั่นที่แล้วก็คือช่องเราได้ครบ 1M แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเราจะจัดงานแฟนมีทกันค่ะคือการทำงานมีทจากที่คุยกับเพื่อนและทีมงานมามันมีโปรเซสเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะทำการเก็บฟุตแต่ละโปรเซสไปเรื่อยๆจนกว่างานมีทมันจะเกิดขึ้นนะคะเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่างานนี้แล้วก็คลิปเนี่ยมันจะต้องดึงศักยภาพความ productive และสกิลหลายๆอย่างที่ได้เรียนมาในชีวิตเอามาจัดงานครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะบล็อกนะคะให้ทุกคนเหมือนเป็นหนึ่งในทีมงานแล้วก็เป็นแขกที่ได้เข้าร่วมงานเลยค่ะเปิดเป็นเพื่อนได้เหมือนเดิมเพราะมันน่าจะยาวมากเริ่มเลยนี่จะเล่าการทำฟันวันนี้เรามาดูสถานที่แล้วก็มาติดต่อเวิร์กช็อปนะคะทุกคนชื่อร้าน Sunny Flavor อาจจะเคยเห็นในไอจีเพราะว่าเขาทำคุกกี้ไอซิ่งแบบน่ารักมากวันนี้ก็เลยมาถามแบบพวกราคาแล้วก็โปรเซสการเวิร์กช็อปมันก็ต้องแบบหามุมแล้วก็เราก็จะจัดให้มันพอดีกับกล่องเป็นอลิเมนต์อะไรได้บ้างการน้ำชาโบเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาช่วยคิดได้แต่มือใหม่มันก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ใช่ไหมคะแบบไม่ได้ยากเป็นความสามารถอะไรเงี้ยลูกค้าลองทำมือใหม่วันนี้เลยมีของอ่ะปุ๊ดกินไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ยกนี่ขึ้นมาขย่าวระวังรอยนะคะเคยมีคนรอยโดนเข้ามาขย่าวเลยค่ะโดนประมาณเรียบร้อยแล้วมันก็จะเนียนขึ้นแล้วจากเส้นๆใช่อันนี้น่ารักจังเนาะแบบมันเป็นแผ่นซีดีเอ้ยมันไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่แผ่นซีดีคัสเซ็ตอ๋อใช่สวยเนี่ยเดี๋ยวต้องมาตกแต่งเพิ่มให้เป็นธีมที่เรากำหนดไว้นะคะแต่ต้องจุกไว้ก่อนสรุปแล้วนะคะเรื่องจำนวนคนผู้เข้าร่วมแฟนมีทก็คือตอนแรกก็คิดกันหนักมากว่าจะเป็นแบบประมาณกี่คนดีเพราะมันมีหลายแฟกเตอร์มากทั้งสถานที่กิจกรรมการเวิร์กช็อปแบบมันจะทำยังไงให้เราสามารถใกล้ชิดกับคนที่มาร่วมงานได้มากที่สุดแล้วก็หลังจากที่เราแบบไปดูสถานที่แล้วก็ไปดูที่เขาสอนเวิร์กช็อปมาเบื้องต้นนะคะก็เลยตัดสินใจกันว่าเลขทั้งหมดก็คือ80คนแล้วก็เราจะแบ่งซอยเสาร์40อาทิตย์40แล้วก็แต่ละวันจะแบ่งออกเป็นเช้า20กับบ่าย20รวมได้80คนเพราะฉะนั้นในการทำเวิร์กช็อปหรือว่าเจอกันครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีความใกล้ชิดสูงมากเพราะ20คนเราสามารถเม้ามอยกันได้ทั่วถึงแน่นอนแต่เอาจริงอะจากสถานที่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราก็เลือกสถานที่เป็นหลักเพราะว่าอันเนี้ยเป็นร้านมาการีนที่นัดเคยไปเวิร์กช็อปเทียนมาก่อนแล้วแบบคือรู้สึกว่าพอเราขึ้นไปบนนั้นเปิดไปแล้วมันรู้สึกโคซี่มากมันรู้สึกเป็นไวบ์ที่ดีมากที่เราจะมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมน่ารักน่ารักอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยโอเคนั้นก็เลือกเป็นร้านนี้ร้านเขาไวบ์ดีมากจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติได้ตกแต่งเป็นธีมของงานเวิร์กช็อปมันคงต้องยิ่งแบบแล้วนี่ก็เป็นภาพร้านที่เราถ่ายมาเพื่อที่จะดูว่าเราจะสามารถเอาไปเวิร์กอะไรต่อได้บ้างตกแต่งร้านใหม่อะไรใดๆให้มันเข้าธีมกับฝั่งเรามากขึ้นโอ้โหเดี๋ยวต้องไปคิดธีมต่อว่าต่อไปจะเป็นธีมอะไรI'm not afraid to die.
ะเล่าการทำบีฟให้ทุกคนฟังนะคะว่าเราทำบีฟเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเลยเห็นเยอะแบบเยอะ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 ที่มันทำเยอะขนาดนี้ทุกคนเพราะว่ามันต้องบีฟหลายอย่างมากอ่ะอย่างแรกก็คือบีฟช่างแต่งหน้าเพราะต้องมีช่างแต่งหน้าไปแต่งวันที่ถ่ายโปสเตอร์นะคะแล้วก็บีฟร้านว่าจะให้ร้านตกแต่งยังไงให้เป็นธีมปุ๊กปิ๊กปาร์ตี้หลังจากนั้นก็ต้องบีฟตะกล้องในงานว่าอยากได้โทนภาพประมาณไหนหรือว่ามุมไหนบ้างที่อยากได้อย่างเช่นมุมรูปคู่กับแขกหรือว่ารูปแขกเดียวๆแล้วรูปรวมอะไรเงี้ยนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นบีฟเยอะบีฟเก่งอ่ะนี่คือทรงผม3ทรงที่ชอบทำนะคะและนี่คือร้านเดิมก่อนที่จะตกแต่งอะอย่างเงี้ยก็ต้องมีรูปแขกรูปนัดบวกแขกแล้วก็นัดกับแขกรวมปิดจบอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีโปสเตอร์หลักของเราก็อยากแบบอยากให้มันเป็นประมาณนี้ตึ้งดึงต้องเริ่มทำเลยจ้าอันนี้รอบที่สองแล้วค่ะใช่ค่ะมันไม่เกรดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราไม่รู้จะพูดอะไรดีเลยคนอยู่เยอะวันนี้เรามาทำงานกันที่ท่าดาแอบพาทัวร์เล็กๆว่านี่คือสตูดิโอไม่เพราะว่าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำกราฟิกว้าแต่ว่าห้องน่ารักมากเลยเอาล่ะเราจะบล็อกให้ทุกคนเหมือนแบบว่าอยู่กับเราทุกขั้นตอนเลยนะคะทั้งแบบเป็นทีมงานด้วยแล้วก็เป็นผู้ร่วมเวิร์กช็อปด้วยเพราะว่าเราจะจัดงานมีดแล้วค่ะอันนี้จะเล่าให้ทุกคนฟังแบบว่าถึงวิธีการวางแผนถึงทีมเหมือนเราเป็นทีมงานซึ่งกันและกันมาจะพรีเซนต์โอเคค่ะทีมงานของเราที่คิดไว้ด้วยกันนะคะก็คือตอนแรกเราเสียงกับเพื่อนว่ามันควรจะเป็นคำอะไรมันควรจะเป็นคำว่าแฟนมีดไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนถามกลับมาว่านัทชอบพูดคำว่าอะไรโซคิวปุ๊กปิ๊กอะไรเงี้ยอ่ะพอได้คำว่าปุ๊กปิ๊กมาแล้วแบบมันมีอะไรที่คล้องกับตัวพีบ้างมันก็เลยกลายเป็นธีมงานว่าปุ๊กปิ๊กปาร์ตี้เข้าชอบมากซื้อไอเดียนี้มากนะคะคือเรามาในธีมปุ๊กปิ๊กปาร์ตี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นธีมที่เราคิดก็คือการชวนเพื่อนมางานสวนน้ำชาหลังบ้านที่มีการจัดตกแต่งแบบว่าน่ารักมีสไตล์นะคะแล้วก็จะได้มาเวิร์กช็อปอะไรน่ารักน่ารักด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นธีมโปสเตอร์ที่เราจะถ่ายโปรโมทต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเอลิเมนต์แบบพวกดอกไม้แก้วสูงหรือว่าแบบการเวิร์กช็อปจัดจานที่เป็นเลเยอร์เยอะๆบนโต๊ะนะคะวันนี้ก็เลยจะต้องจัดพร็อพแล้วก็มีถ่ายเยอะมากตอนแรกเราคิดว่าการจัดงานมีดอ่ะมันไม่ได้มีขั้นตอนเยอะแต่ว่าพอเพื่อนมานั่งซอยๆๆคือแบบมันเยอะมากมันคืองานออร์แกไนซ์อย่างหนึ่งเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ก็จะเป็นอะไรที่ละเอียดมากนะคะและแน่นอนว่าเรามีเอลิเมนต์สำหรับการเวิร์กช็อปเอามาถ่ายวันนี้ด้วยเดี๋ยวดูกันว่ามันมีอะไรมองการไกลใช่ว้ายน่ารักนี่อะไรวะซื้อมาไหมไม่รู้อุ้ยน่ารักมากคนอะไรซื้อกล่องนี่มาที่บ้านอะน่ารักอะนี่แหละอันนี้คือพร็อพของเรานะคะสารพัดของกุ๊กกิ๊กทุกอย่างในชีวิตจะได้ใช้รวมกันในวันนี้หนูซื้อมาทำไมเหมือนกันเป็นอะไรอะมันเป็นของเล่นอะมันแค่นี้เลยอันนี้มันออกได้ปะได้คุณแหนมคะว้าน่ารักว่ะทำไมอะน่ารักอะไม่ทำมีถึงนี้ไม่ได้อะอุ้ยไม่มันคือของเล่นแบบเด็กบ้าที่สุดมันน่ารักนี่คือคุกกี้ที่น่ารักที่สุดในโลกที่จะเป็นพร็อพประกอบการถ่ายงานวันนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยมือได้ด้วยเหรอเนี่ยมันประณีตมากแล้วเธอดูตะกร้าอันนี้เธอเห็นไหมเธอดูเท็กเจอร์ตะกร้าไม่ใช่เล่นๆน่ารักจังอันนี้ก็คือเป็นฉากที่เราสามารถเปลี่ยนสีข้างหลังได้วันนี้เราก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันมีสีขาวสีฟ้าแล้วก็อาจจะมีสีชมพูหรือว่าสีครีมอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้มีธีมมาถ่ายด้วยนะคะเห็นขนมด้วยพุดดิ้งน้อยข้างหลังคือวิธีการคัดเลือกก็คือเราจะให้คนมาเล่น Google Form แล้วก็เรานั่งอ่านใช่ๆแล้วดูจากคำถามที่เขาตอบด้วยก็น่าจะตาแตกเราสามารถอ่านได้เราคือนักอ่านท่านหนึ่งอยู่แล้วเตรียมตายนะคะเตรียมตาไว้จะซื้อเปปทีนพลาสให้กินเตรียมสติด้วยถ้าเราใส่ฝุ่นมันจะเป็นแบบนี้มองไม่เห็นแล้วลองดูอันนี้คือขาวฝุ่นอันนี้คือใส่ฝุ่นแอมบอกอยากได้ตัวพวงกุญแจเมิร์ชเออนี่นะA few inches later.
สวยมากไม่เคยใส่แบบนี้มาก่อนเลยตาก็ไม่เคยโตแบบนี้มาก่อนเลยจะนับแก่ซ้อซึมฮะหมดทั้งเกราะทองอันอีกา feels like daydreaming no I sit down man I love my life สาระเจจิมานะไอ้ชอมบุคือ chemistry สังลูกปุ๊กปิ๊กเป็นลูกธีมหลักของงานก็คือปุ๊กปิ๊กพาร์ตี้นั่นเองอย่างที่ทุกคนเห็นในสไลด์ไปมันจะเป็นแบบว่าส่วนน้ำชาหลังบ้านส่วนน้ำชาอยู่ไหมคะส่วนน้ำชาเวอร์ส่วนน้ำชาเวอร์แต่ว่าตอนนี้เพื่อนอะเซตอินเขาเรียกว่าอะไรอะเซตฉากที่เป็นแบบว่ามุมโต๊ะอันนี้เสร็จแล้วรูปมันออกมาดีมากค่ะดีจนแบบว่าชีวิตนี้จะหาได้แบบนี้อีกไหมและนี่คือพี่ทีมงานทั้งหมดที่เป็นกำลังใจหน้ากล้องนะคะฉันจะต้องขยับหัวให้น้อยที่สุดเพราะผมมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะช่างทุบแน่주말이평범한연인처럼밥을먹고싶어내말틀린거는나도없어안될거란생각이제던져อันนี้คือกำลังเขียนสตอรี่บอร์ดสำหรับการร็อกงานปุ๊กปิ๊กปาร์ตี้เก็บไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องถ่ายฟุตอะไรเก็บไว้บ้างเพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะมากเดี๋ยวเราจะลืมถ่ายซะก่อนเรานัดมันกำลังคิดอยู่ไอตัวห้อยกระดาษอะเราน่าจะต้องผูกไปเลยได้วันจันทร์ก็วันอังคารอะได้อยู่วันอังคารไม่ได้อันนี้ไปรันที่ร้านปะหรือว่าใช่ไปรันที่ร้านด้วยแล้วก็จะนัดคุณพราวให้เข้าไปดูของด้วยโอ้เลิศค่ะเลิศโอเคพักเด็กตอนเย็นมาแล้วจ้าช่วงที่สิงอยู่ที่บ้านนะแทบไม่ได้กินผักเลยก็เลยต้องสั่งเมนูอะไรที่มันมีผักซะบ้างโอ้น้ำสลัดมันน้อยเกินไปหรือเปล่าสุกไม่ได้เคี้ยวผักมานานอร่อยอ่ะได้รูปเร็วมากเพราะว่าถ่ายเสร็จปุ๊บเขาแบบส่งไฟล์ดิบมาให้เลยโอ้ยน่ารักอ่ะพี่เขาถ่ายเก่งนะเนี่ยขนาดพี่ที่สตูยังถามเลยว่าจัดงานเมื่อไหร่เราบอกว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าไวมาก คือใจทีมเราอ่ะอยากจัดให้เสร็จก่อนครึ่งเดือนพฤษภานะคะเพราะว่าเราคาดการณ์กันไว้ว่าพฤษภาคมครึ่งเดือนหลังอ่ะเขาจะมีเปิดตัว iPad ใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมทำคอนเทนต์ช่วงนั้นแบบเยอะมากๆมันก็จะกลายเป็นซีซันนอลของ iPad นะคะก็เลยอยากจะจัดงานมีทอยู่ช่วงต้นเดือนไปก่อนเราจะได้แบบไม่มีความกังวลในการทำคอนเทนต์ทุกอย่างคือกระชั้นชิดโอ้ยอันที่เป็นรูปธีมสีส้มก็น่ารักแฮะมันช่างหวานเหลือเกินโอ้โหหวานมากหวานเกิน
ไปรีทัชอีกทีส่วน Google Form เราได้ทำการเซตติ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีถามตอบด้วยคำถามน่ารักน่ารักแล้วเราก็จะมีพาร์ทที่ให้ทุกคนแบบสามารถเขียนอะไรได้ยาวๆแบบเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวจะยกบางคำถามให้ดูนะน้องหมา4ตัวของนัทชื่ออะไรบ้างให้เวลาคิด 1. ทีเล็ก 2. ข้าวจี่ 3. โอลีฟ 4. กัมบี้นั่นเองแล้วก็เราไม่ได้เก็บคะแนนอะไรในพาร์ทนี้เลยเราแค่อยากให้ฟิลแบบเป็นเกมถามตอบเหมือนเกมเศรษฐีสนุกสนุกแค่นั้นเองเพราะว่าส่วนสำคัญที่สุดมันจะไปอยู่ในพาร์ทหลังคำถามปลายเปิดอันนี้แหละที่เราจะมานั่งอ่านกันทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องฝึกสายตาเปิดรับสกิลการอ่านแต่ตอนนี้แล้วก็รูปนี้เป็นรูปที่ผ่านการคัดรอบเพื่อเอามาขึ้นคำว่าปุ๊กปิ๊กปาร์ตี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันเนี้ยเอาไปโปรโมทกรอกฟอร์มให้ทุกคนแบบมาร่วมเล่นสนุกกันตรงนี้ก็คือของที่เราจะเอาไปแจกในงานแฟนมีทค่ะทุกคนนี่ดิคือมันเป็นอะไรที่แบบเป็นความใฝ่ฝันมากเลยทุกคนว่าแบบในงานเราอยากจะมีถุงน่ารักน่ารักให้แขกที่มาเนี่ยเขาได้ถือถุงที่เต็มไปด้วยของฝากกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นพวกของที่เราจะเอาไปฝากหรือว่าไปเล่นเกมในงานสนุกสนุกก็เลยอยากจะเป็นแบรนด์ที่เราชอบใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ายังไงมันก็เป็นของดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาห่อเล็กๆให้ดูว่าในถุงเนี่ยจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับกันไปบ้างนะคะ อย่างแรกแน่นอนว่าก็คือโอ้ my god สีน่ารักสุดๆเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นรุ่น Snap on Wallet นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้แบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จ๋าใช้อันนี้จะเหมาะมากแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดมีอันนี้แล้วก็จะต้องมีไทรพอดด้วยนะคะทุกคนไทรพอดก็คืออันที่นัทใช้อยู่นี่อันนี้นี่แหละเจ้าตัวนี้นะเอาจริงรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนเคสเครื่องที่ใช้ทำคอนเทนต์อย่างเจ้า Pro Max อันนี้มานานแล้วนะคะเพราะว่าติดตัวไทพอดกับ Snap on อะไรแบบนี้นี่แหละมันเร็วแล้วก็ใช้สร้างคอนเทนต์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปร่วมงานอาจจะได้กางน้องไทพอดแล้วก็ฟิล์มบรรยากาศในงานไปเลยก็ได้น่ารักแล้วก็อย่างที่ภูมิใจนำเสนอมากคือนี่ค่ะตะดานอ้าวนี่ดีกว่า Stand on นั่นเองค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะว้าน่ารักมากสำหรับวันเบาๆน่ารักสุดๆไปเลยแล้วก็อันนี้เขาจะมีด้วยกัน3สีนะคะจะมีเป็นสีน้ำตาลแบบนี้สีออกมะนาวแล้วก็เป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นเราก็จะสุ่มแจกใส่ถุงผู้เข้าร่วมแฟนมีทในครั้งนี้นะจ๊ะแต่เนี้ยคือแบบใส่ทงใส่ถุงอะไรใดๆน่ารักมากแล้วก็มีของแจกเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยก็คือลิปบัมนั่นเองค่ะของ BWB นะคะน้าจะเป็นคนติดลิปบัมอยู่แล้วแล้วก็แบบเนี้ยดูดิแล้วแบบแท่งเขาเล็กแค่เนี้ยติดเดียวเองแล้วก็ทาแล้วมันแบบสีมันสวยมากโลดดูแล้วก็เสียบไว้ตรงนี้เล็กปะอันนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะก็คือเดี๋ยวจะสุ่มให้เหมือนเดิมว่าแบบอ่ะกระเป๋าไหนจะได้สีไหนแต่คือชาวเราสาวๆ สามารถใช้ได้หมดเลยจุกจิกมากแล้วก็มาถึงรางวัลใหญ่ของเราก็คือ iPad นั่นเองค่ะ iPad mini 6 1 2 3 4ก็ใช่ว่าเราจะได้จัดงานมีทบ่อยๆนะคะอันนี้มันเป็นโอกาสที่แบบไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้จัดอะไรด้วยตัวเองที่มันเป็นธีมของเราเองแบบนี้อีกไหมเพราะฉะนั้นเป็นรางวัลที่แบบยินดีมากๆที่จะเอาไปร่วมสนุกในงานนะคะ
ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันในงานต่อว่าใครจะดวงดีจะได้ไปแล้วโชคดีมากที่สีเครื่องเนี้ยเป็นสีแบบสีไม่ซ้ำกันเลยมันก็จะแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะแล้วก็ด้วยความที่เลือก iPad mini เนี่ยเพราะว่าคิดว่าคนที่มาเข้าร่วมงานด้วยกันอาจจะมี iPad เครื่องใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่า iPad mini เนี่ยมันจะเปลี่ยน experience ในการใช้ iPad ไปอีกเวนึงเพราะว่าเครื่องมันเล็กอาจจะเอาไปอ่านหนังสือหรือว่าพกออกไปทำงานข้างนอกไปวาดรูปอะไรแบบเล็กๆข้างนอกอะไรแบบเนี้ยมันจะให้ฟิลที่ต่างจาก iPad เครื่องใหญ่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเป็น iPad mini มาเอาจริงเวลาเราอันบ็อกของเราก็ไม่เคยได้ถือสีเครื่องแบบนี้ในมือเหมือนกันนะขอถ่ายรูปเดียวหน่อยนะคะถือไม่ดีไม่เคยถือ iPad ในมือครั้งเดียวเยอะขนาดนี้เหมือนกันโอ้ยจะง่วง1 2 ใหญ่มากมีเธอน้องอาจจะยาวกว่ากระเป๋าไปนิดนึงแต่มันก็แบบคิ้วถึกสุดๆไปเลยมาลองชุดกันแบรนด์เดิมโพสิว้าแฟมเขาแถมแฟมให้ตลอดเลยน่ารักทุกครั้งเลยนะเวลาที่นัดมีงานแบบว่าจะเวิร์กช็อปหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเป็นทางเป็นการมากขึ้นนะคะนัดก็จะนึกถึงแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกแล้วเวลาเราเห็นแบบใส่อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเราใส่มันจะต้องน่ารักเหมือนแบบแน่เลยไม่รู้ว่าการสื่อสารแบรนด์เป็นยังไงแต่ว่าเขาทำให้เรารู้สึกแบบนั้นน่ารักมากและที่สำคัญคือแท็กน่ารักมากค่ะดูดิ so cute เนี่ยให้ดูดีเทลก่อนว่าเห็นปะตรงแบบยีนตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจแล้วแบบดีเทลดีมากแล้วเวลาซื้อเสื้อผ้าจากแบรนด์เนี้ยก็จะรู้สึกเลยว่าเราสามารถใส่ได้อีกหลายโอกาสแล้วก็เก็บไว้สำหรับงานทางการได้เยอะมากๆแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่มีแค่ลุคทางการอย่างเดียวหรอกน่ารักเดี๋ยวไปลองใส่ดูโอ้น่ารักตัวนี้ก็น่ารักอ่ะคือเห็นแบบใส่เป็นเซตก็เลยสั่งมาเป็นเซตเหมือนกันอันนี้มันจะเป็น texture 2ตัวแบบนี้แล้วก็กระโปรงสีเขียวตัวนี้ก็น่ารักดูจะตรงธีมที่สุดไหมแต่นี้ไม่ใช่ของเกาหลีนะคะนี่เป็นสั่งจาก Shopee เองเอ้ยน่ารักมากเลยเป็นผู้เข้าแข่งขันหนึ่งละชุดนี้วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาของทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของแจกบรรดาถุงพุงแจเมิร์ดอะไรต่างๆเนี่ยไปที่ร้านเพื่อที่ว่าจะได้ไปลองซักซ้อมแล้วก็แบบเอาของไปลงนั่นแหละแล้วคือของเยอะมากเหมือนย้ายบ้านตลอดเวลาเ
รถติดสุดๆไปเลยโซเชียลจะต้องสงสัยยังไงก็เป็นการแจ้งท่านผู้ชมกันอยู่ทั้งกระเทยทั้งเด็กก็เลยแอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แจ้งเบาะแสไปที่เพจเอกภพสายไหมบอกว่าอันนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นธีมเลมอนของร้านมาการีนเพราะว่าร้านมาการีนเขาจะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวงานเราก็จะเป็นแบบธีมปุ๊กปิ๊กปาร์ตี้ตอนนี้ทุกคนก็กำลังทำหน้าที่ของตัวเองต้องสัมภาษณ์คุณแอมหน่อยค่ะคุณแอมทำอะไรคะกำลังจัดเรียงชื่อนี่มันเป็นเนมการ์ดที่เราทำมาเดี๋ยวจะวางบนโต๊ะตรงที่นั่งของแต่ละคนต้องขอบอกว่างานนี้นะคะกราฟิกทุกอย่างแอมเป็นคนออกแบบผู้สาวได้ค่ะอ๋อจดทุกคนว่าทีมงานแล้วก็เพื่อนของเราที่ทุกคนเห็นกันในหลายคลิปนะคะก็คือเป็นสาว JC หมดเลยใช่แล้วน้องๆอาจจะแบบดูคลิปอยู่ว่าสาวนิเทศงานเยอะไหมจบไปแล้วได้ทำงานอะไรบ้างนะคะเขาบอกเลยว่านี่ว่าทำได้หลากหลายมันเหมือนแบบเราได้มีพื้นฐานบางอย่างแล้วเราก็ไปต่อยอดเองได้ใช่ฟรีสไตล์มากๆแล้วก็เราไม่เคยมีวันหยุดเลยณปัจจุบันนี้ก็คือแบบว่าเหนื่อยถือว่าน้องๆคนไหนที่คิดว่าแบบเรางานจะเยอะไหมได้ทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้ทำแน่นอนได้ทำหลากหลายด้วยใช่ใช่แล้วก็จอยสนุกขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์นะคะคุณแอมโอ้ต้องอีกคนนึงค่ะภาพที่คุณเคยคือคนนี้จะอยู่กับคอมเสมอนะคะอันนี้นะคะทุกคนต้องเปิดตัวว่าเมเนเจอร์เราเองคือคนนี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดนะบริหารเวลาได้ดีแล้วเขาบอกเลยว่าพี่เมเนคนนี้ก็คือดียิ่งกว่าค่ะและนี่ก็เรียน JC เหมือนกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมีคำแนะนำอะไรสำหรับน้องๆที่สนใจอยากเรียนสายนิเทศไหมคะสำหรับเรามันดีเราเรียนมาร์เก็ตติ้งด้วยหมายถึงว่าเราเรียนเอกโฆษณาใช่ไหมแล้วก็เราเรียนโทมาร์เก็ตติ้งด้วยมันก็เลยใช้คำว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะได้เอามาใช้ในการทำงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการจัดงานครั้งนี้ตอนแรกเราคุยกันว่าเราจ้างออร์แกไนเซอร์ดีหรือเปล่าแต่พอมาคุยกันเองก็คือเอ้ยไม่เราทำเองได้แล้วแบบเพื่อนก็ทำได้จริงๆเก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากเรียนสายนิเทศมีวันหยุดไหมคะไม่นะเราไม่มีเสาร์อาทิตย์ทำงานตามวันที่เลิกอยากแล้วแต่คนก็หวังว่างานนี้จะออกมาดีเพราะว่าทีมตั้งใจทำมากนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ชาวเราด้วยต้องวางดิเฟวันจริงว่าจะวางอย่างนี้ไม่มีโบก็น่ารักคือไม่มีโบแล้วมันแบบก็ได้อะแต่ว่าพอมีโบแล้วมันแบบมีโบแล้วมันก็น่ารักกว่าจริงจริงแหละเรามีซื้อไม้ไอติมมาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาวาดรูปแล้วก็ใช้เป็นการจับฉลากใครจับได้สัญลักษณ์ที่เราวาดไว้คนนั้นก็จะได้รางวัลไปแต่แอมต้องวาดนะ ส่วนฉันใช้ทักษะด้านแรงงานทำถุงจ้ะตอนนี้2ซ้อมอีกรอบซ้อมเยอะแล้วค่ะแอม สามารถลงจริงได้เลยอันไหนได้รางวัล นะ นี่ได้รางวัลเรามากี่คนเรามา3คนอยากมีกากหมูแล้วอยากมีแคบหมูอยากทอดด้วยจะไข่ดาวสุกๆต้องมีมาก
เสาร์เช้าเสาร์บ่ายอาทิตย์เช้าอาทิตย์บ่ายรอบละ20คนนะคะตอนนี้รายชื่ออยู่ในมือเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็อิโมชันนอลสูงมากเพราะว่าเราจะมานั่งเขียนจดหมายตอบกลับของทั้ง80ท่านอันนี้นะคะแล้วก็ใส่ซองจดหมายเอาไปให้วันงานจริงคือเราอ่านไปรอบนึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาอ่านอีกรอบนึงเพื่อที่จะได้เขียนตอบเหมือนเป็นจดหมายเพอร์ซันนอลเพราะว่าแต่ละคนน่ะเขียนมาแบบเราซึ้งใจมากเราอ่านหมดเลยแล้วซึ้งใจมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ในการเขียนจดหมายตอบกลับของเรามีอะไรบ้างนี่อย่างแรกคือจดหมายอันนี้นะคะซึ่งดีไซน์ออกมาได้แบบว่าน่ารับกรุบกริบสูงมากเป็นแบบลายดอกไม้ดอกใจอะไรต่างๆวิมีความเข้ากับสี่เล็บ1เนี่ยแหละต้องเขียนกองนี้ให้หมดแล้วก็มีซองจดหมายสีออกโอรสชมพูแบบนี้มาพร้อมกับตัวนี่สติ๊กเกอร์สแตมป์นะครับน่ารักมากแล้วก็เพื่อเพิ่มความน่ารักอีกหนึ่งเลยไปสั่งบรรดาตัวปั๊มดูดิโตโตโร่น่ารักอะแล้วก็มีที่ปั๊มอันใหญ่อันนี้เดี๋ยวเรามานั่งทำกันรู้จะเขียนยังไงเลยซึ่งคือ1รอบที่เราเพิ่งเขียนเสร็จนะคะทุกคนทั้งหมด20ท่านมือแบบส่วนตรงนี้จำนวนปึ้งที่จะต้อง เขียนที่เหลือให้เสร็จอันนี้เป็นรอบต่อไปด้วยความที่ทุกคนเขียนแบบข้อความมาน่ารักมากๆเราก็เลยตอบกลับแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทักมาว่าเงินไหลออกเป็นสายน้ำ พี่ขอดูทักษะการอ่านทักษะการเขียนไม่เสียเปล่าที่ฝึกปืนมาเพราะว่าวันนี้ต้องใช้จะมาปั๊มสักนิดสักหน่อยให้มันน่ารักกุบกิบหาที่นี่ไหนนี่ลองเป็นรูปแต่พอออกมาครบ80แล้วมันแบบมันน่าประทับใจมากทุกคนค่ะจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่สนุกมากเลยนะได้แบบทั้งเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนแล้วก็แอบปั๊มตัวเล็กตัวน้อยตกแต่งไปด้วยรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นเรามากๆที่อยากจะสื่อถึงทุกคนหวังว่าเขาจะชอบในสิ่งที่เราเขียนไปควรที่จะทำผมก่อนเพราะว่าเราจะบล็อกแบบรันไทม์ไลน์ไปเลยแบบไม่ได้แยกวันนะคะสวัสดีค่ะพี่อินสวัสดีค่ะหนูรอพี่อินไม่ไหวแล้วเพราะผมหนูแย่มากแล้วก็แนะนำอีกครั้งกับพี่อินหอมอยู่เลยค่ะหอมอยู่เลยอ
ค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะง่วงค่ะเช้ามากทำงานยังไม่ตื่นเช้าขนาดนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะต้องแข็งตาตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นค่ะอยากรู้ว่าแบบพอทุกคนมาแล้วงานจะแบบเป็นยังไงไวเป็นยังไงเซเลบด้วยค่ะใช่ไหมคะแค่หนึ่งเลยมากให้ดูกล้องให้ดูกล้องขอบคุณจะเสร็จแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันงานจริงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูในงานเหมือนได้มาร่วมงานมีด้วยกันจริงๆเลยอันนี้คือสวัสดีค่ะมีคนเข้าร่วมเวิร์กช็อปนะคะวิแต่งตัวแบบว่าน่ารักกุ๊กกริ๊บมากเชิญขึ้นด้านบนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราขอวอล์กตามขึ้นไปทุกคนเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะลงทะเบียนนะคะโดยมีพี่เมเนเจอร์สวัสดีค่ะแล้วก็เป็นกรอบรูปสุดน่ารักตรงนี้ใดๆขึ้นไปก็คือจะมีการตกแต่งเกิดขึ้นไปค่ะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนก็คือพุกพิกปาร์ตี้ที่เป็นธีมดอกไม้ใบหญ้าและการกินน้ำชาสวนหลังบ้านค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะของผู้เข้าร่วมนะคะก็จะมีแบบตกแต่งอะไรใดๆตรงนี้แล้วก็นี่เลย This มีแบบเป็นป้ายชื่อมีคีย์เชนให้แล้วก็มีคุกกี้ที่พร้อมที่จะทำการเวิร์กช็อปนะคะคุณพราวสวัสดีค่ะนี่คือคนที่สอนเวิร์กช็อปคุกกี้นะคะอันนี้คือถุงที่ทุกคนจะได้กลับบ้านไปด้วยนะคะเปิดออกมาก็จะมีของแจกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นนี่กระเป๋าสแตนด์ออยสุดคิ้วนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีน้องชามคิ้วตึ้งๆอันนี้ด้วยแล้วก็แน่นอนว่ามีนี่นะคะลิป BWB แล้วก็มีจดหมายสุดคิ้วที่เขียนให้ทุกคนแบบนี้ด้วยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปคือแต่งตัวน่ารักมากตอนนี้เริ่มทยอยมากันแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาเวิร์กช็อปกัน2ชั่วโมงนะคะวิเขินทำไมโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเชิญด้านนี้เลยค่ะขออนุญาตบอกไปด้วยด้านซ้ายค่ะนี่นะคะว่านี่คนนี้คือแขกค่ะนั่นก็แขกเหมือนกันค่ะตัว PB แล้วก็ Group B มันก็จะขึ้นแท็กมาเลยใช่ค่ะที่อยากให้แท็กเพราะว่านะจะได้ไปเซฟเก็บไว้แล้วก็เอามาลงเป็นฟูลแกลเลอรี่ในชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าเราจะจัดอะไรแบบนี้ได้ทุกวันเนาะแบบเป็นที่ดีมากเลยค่ะจัดอีกทีตอนเท่าไหร่ดีคะเออมันจะว่าเท่าไหร่ดีก็สัก1,100,000นะคะต้องเตรียมแล้วหรอคะตอนนี้เตรียมแล้วแต่ตอนนี้เราต้องมาแล้วก็เลยจะมาร่วมเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลูกสาวสอนทำกี้น่ารักให้เราด้วยใช่ค่ะระวังนิดนึงก็คือเวลาทำอะค่ะเอาออกมาใส่จานนี้ก็ได้อันไหนที่ทำเสร็จแล้วเอากลับเข้าไปในกล่องคุณดูฝีมือคุณเผาเขามือนิ่งมากแต่ว่านัดทำแล้วมันเละเทะไม่อยากให้มือเดียวทำได้ไงได้นะคะหมดไม่ได้จะเข้าไปกรอกด้วยมันจะเป็นอันที่ไหนไม่อยากก็ไม่ให้อ๋อไม่อยากยังไงก็จะเข้าไปน่าชิมากโอ้บ้าบอต้องทำมีคนแอบซ้อมหรือเปล่านี่ไม่ธรรมดา
ตอนนี้คือไม่ค่อยมีใครคุยด้วยเพราะว่าเขาตั้งใจทำคุกกี้ก็เลยมาถ่ายสตอรี่รอนี่อะไรกันคะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะตัวนี้เขาไม่ธรรมดาเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ก็มีอีกเหมือนกล้องวงจรปิดเลยค่ะโอ้ my god โอ้ my god น้องคนนี้นี่แบบน้องคนนี้แบบคุณคุณหลายอันมากเรื่องไม่น่าจะหลายอะไรไม่มีใครสนใจฉันเลยคุณไม่ขอเดี๋ยวไม่เลยน้องให้มาน่ารักมากเอามาห้อยดีไหมดีไหมว้าน่ารักสุดๆไปเลยอ่ะอร่อยเหรอขอชิมเป็นของเล็กๆน้อยๆแล้วกันถือว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้โชคดีสำหรับคนแรกที่โอ้โหแก่ยากมากคุณนัน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 เนฟค่ะเลยให้เป็นลิ้มชิ้นตัวของเราหยิบเลยค่ะไปบนอะไรได้อีกไหมคะโกกับหัวใจเหรอคะใช่แล้วค่ะเป็นรูปอะไรดีคะหมดไปค่ะชาตื่นเต้นอ่ะแต่ว่ารอบแรกขอเลือกเป็นทิวลิปค่ะเรื่องล่าสุดเพิ่งไปโมจิมาแล้วก็สิ่งที่ซื้อติดกลับมาด้วยนะคะก็คือก้านไม้หอมค่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหลือมีแค่คนเดียวที่เลือกก้านไม้หอมอุ้ยจริงหรอโอ้โหก็คือลิซ่าเผาให้เลือกนะคะระหว่างอัลปาก้ากับตัวที่สองคาปิบาร่าค่ะตอนแรกคิดอยู่ว่าเอ๊ะตัวที่เรานึกที่มันใช่ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเลือกก็คือเลือกน้องคาปิบาร่าค่ะ อ่ะเราได้ผู้ชนะแล้วนะคะเชิญถ่ายมาเลยค่ะจริงก็เล็ง iPad ไว้อ๋อเล็งรุ่นไหนชอบมินิเพราะว่าเห็นพี่นัดป้ายยาแล้วกลับว่าจะเก็บตังค์ซื้ออยู่จะซื้อไว้เลยบอกว่าอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยใช่ให้น้องเอ๋ยเปิดเลยค่ะอยู่หยิบหัวจับตาด้วยอย่างแรกเลยคือกระเป๋าสแตนออยนะคะทุกคนไม่ให้เขาแตนออยติดไปด้วยนะเป็นการโอ้ยน่ารักเลยอ่ะอันนี้ตั้งใจอ่านมากที่เราเขียนเข้าไปการเพราะว่าหน่วยเขาก็ยังอยากขอบคุณเหมือนเดิมนะคะที่สนับสนุนกันมานานแสนนานมากๆทุกช่องทางจะร้องไห้ตลอดมาแต่ว่าเราไม่ได้เพราะแต่งหน้าใจขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่สละเวลามางานสละเวลาเขียนโน้ตน่ารักน่ารักน้องเราอ่านทุกบรรทัดนะคะเวลาเป็นสิ่งมีค่ามาบางคนก็สละเวลามาเจอกันในวันนี้เสียใจเสียน้ำซ้ำ
ฟึบอยู่ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้น่าจะเก็บไว้ในความทรงจำของเราตลอดไปนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเป็นความรู้สึกที่หนึ่งในล้านอะด้วยความที่เราติดตามน้องนัทมาตลอดใช่ไหมคะมันเป็นความโชคดีอารมณ์เหมือนถูกลอตเตอรี่ รู้สึกขอบคุณแล้วรู้สึกว่าดีใจที่ได้รู้จักชาแนลนี้ได้รู้จักน้องนัทงานนี้คือบรรยากาศดีมากเติมเต็มเป็นความทรงจำที่ดีอย่างหนึ่งในชีวิตเลย คือประทับใจมากเป็นงานที่น่ารักมากมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยแล้วแบบรู้สึกเลยว่าทีมงานอ่ะตั้งใจทำมากๆมันน่ารักทุกอย่างก็คือแอบบอกนิดนึงว่าเราติดตามพี่นัทมานานมากยิ่งทีมงานมันเป็นทีมส่วนหลังบ้านอ่ะมันเหมือนรู้สึกแบบได้กลับมาบ้านได้มาเจอพี่สาวจริงๆในชีวิตที่แบบไม่เคยเจออะไรอย่างก็อยากจะขอบคุณพี่นัทนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้มันอบอุ่นใจพวกเรามากๆเลยจริงๆค่ะท้ายนี้ยินดีกับร้านซับกับพี่นัทด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสุดยอดเลยเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรามากๆเลยขอบคุณนะคะก่อนวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยค่ะไปกอดกันครับสองหนึ่งสามสองหนึ่งขอแนวตั้งรอบหนึ่งนะครับผมI don't know.